สวัสดีครับเจ๊เพราะว่าผมจะมาขอเช่าห้องอะครับอยากได้ห้องแบบไหนอะเอาห้องธรรมดาห้องพัดลมก็พอแล้วครับเพราะว่าผมเงินอยู่แค่พันเดียวครับอะไรกันแต่งตัวก็ดูดีแล้วมาเช่าห้องแบบธรรมดาเนี่ยนะไข่ต้มชื่อเล่นของผมเองครับเป็นเพื่อนของผมเองครับเรียกผมว่าไข่ต้มตอนแรกผมตั้งใจว่าเรียนจบแล้วมีงานทำที่มั่นคงผมจะจีบเขาอะครับนะไปไปไปดูห้องห้องนี้แหละปกติค่าเช่าห้องห้องนี้อ่ะเดือนละ 3,000 บาทแต่ช่วงนี้โรคโควิดมันระบาดเจ๊คิดน้องเดือนละ 1,000 ก็พอถือว่าช่วยๆกันแต่อย่าเพิ่งดีใจไปล่ะเดือนที่2อ่ะเจ๊ก็คิด 3,000 เท่าเดิมโอเคไหมโอเคครับเจ๊เอาเดือนนี้ให้มันรอดก่อนขอบคุณมากครับเดี๋ยวน้องอีกอาทิตย์เดียวก็จะครบกำหนดจ่ายค่าเช่าแล้วนะแล้วยังมาบอกล่ะว่าพันเดียวก็ยังไม่มีครับเจ๊ผมทราบแล้วครับไข่ต้มอีก3วันถ้าอย่าลืมมาจ่ายค่าเช่าเจ๊ล่ะได้ครับเจ๊ให้มันจริงเถอะเจ๊คะยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะอยากได้ห้องแบบไหนอ่ะขอห้องที่ดีๆหน่อยค่ะปลอดภัยแล้วก็มีแอร์ด้วยค่ะเธอนี่หน้าคุ้นๆนะหน้าหนูโหลหรือเปล่าเจ๊ช่างเหอะอยากได้ห้องมีแอร์แบบพิเศษใช่ไหมค่ะมาตามมาไข่ต้มถึงเวลาต้องจ่ายค่าเช่าห้องเจ๊แล้วนะจ่ายมาซะดีๆ1,000คือเจ๊ครับตอนนี้ผมมีแค่300เองครับนั่นไงฉันว่าละเจ๊คะเครื่องทำน้ำอุ่นที่ห้องหนูเสียเจ๊ไปดูให้หน่อยสิคะเดี๋ยวเจ๊ไปดูให้มีอะไรหรอค
คือเอาไม่มีอะไรเอาไข่ต้มไม่กินนะไข่ต้มไม่มีใครที่ไม่อยากจะมีชีวิตที่ดีหรอกนะต้นทุนชีวิตคนเราอ่ะมันมีไม่เท่ากันแต่เราทุกคนอ่ะก็ต้องดิ้นรนล้มบ้างลุกบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องสู้กันต่อไปเงินนี้ไข่ต้มเอาไว้รักษาพ่อนะฮัลโหลค่ะแม่ลูกโอนเงินค่ายามาให้แม่หรือยังแม่ต้องเอาเงินไปจ่ายค่ายาให้หมอแล้วนะได้ค่ะแม่ค่ายาพ่อเดี๋ยวผมจะรีบโอนไปให้นะครับไข่ต้มคุณมากครับเจ๊แล้วเข้าห้องนะครับเจ๊เห็นนะว่าไข่ต้มอ่ะเป็นคนที่ขยันและมีความอดทนมากคนนึงแล้วเจ๊ก็เชื่อว่าอนาคตของไข่ต้มอ่ะต้องดีกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่ๆเอาให้มันผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปก่อนไว้ไข่ต้มมีเงินเมื่อไหร่อ่ะค่อยเอามาคืนเจ๊ละกันโอเคไหมขอบคุณมากครับเจ๊เจ๊ครับเจ๊ครับผมไงไข่ต้มเรียกผมว่าไข่ต้มน้องอีกอาทิตย์เดียวก็จะครบกำหนดจ่ายค่าเช่าแล้วน่ะเออไข่ต้มเฮ้ย3วันนะอีก3วันถ้าอย่าลืมมาจ่ายค่าเช่าเจ๊ล่ะไข่ต้มถึงเวลาต้องจ่ายค่าเช่าห้องเจ๊แล้วนะจ่ายมาซะดีๆพันหนึ่งเจ๊ครับเจ๊สบายดีไหมที่ผมมาในวันนี้ผมจะมาขอบคุณเจ๊ที่ช่วยผมไว้ในวันนั้นถ้าไม่มีเจ๊ผมก็คงไม่มีวันนี้นี่เป็นเงินทั้งหมดที่ผมติดเจ๊ไว้พร้อมกับดอกเบี้ยรหัสเป็น66ตัวนะครับขอบคุณเจ๊มากจริงๆนะครับ
เป็นอย่างที่เจ๊คิดไว้เจ๊มองคนไม่ผิดเลยจริงๆ